รู้จักพร้อมเพย์ไหมคะพร้อมเพย์มันคืออะไรคะรู้จักพร้อมเพย์ไหมคะไม่รู้จักสวัสดีค่ะบริการหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมากในปีที่แล้วนะคะก็คือพร้อมเพย์ค่ะและในปีนี้ตอนนี้นะคะก็ได้เปิดใช้งานกันอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าจนถึงเวลานี้ค่ะก็ยังมีหลายคนที่ยังงงๆกันอยู่นะคะว่าแล้วตกลงเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วจะใช้ดีหรือไม่ดีแล้วพร้อมใช้หรือเปล่างั้นวันนี้เรามาดูเรื่องนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นมาดูกันก่อนนะคะว่าพร้อมเพย์คืออะไรพร้อมเพย์ก็คือบริการโอนเงินและรับเงินโอนรูปแบบใหม่โดยการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชนหรือว่าเบอร์มือถือค่ะพอจะโอนเงินจ่ายเงินกันก็เพียงแค่จำหมายเลขบัตรประชาชนปลายทางที่จะโอนหรือจำหมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ต้องใช้เบอร์บัญชีอีกต่อไปโดยบริการนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้ร่วมมือกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนระบบการชำระเงินแบบ AnyID พร้อมทั้งลดการใช้เงินสดลดการพกเงินจำนวนมากสนับสนุนให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านทาง e-payment กันมากขึ้นและเมื่อจ่ายเงินกันแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นก็เป็นการลดภาระและต้นทุนในการบริหารจัดการและพิมพ์ธนบัตรของประเทศนั่นเองค่ะแล้วเราจะมีพร้อมเพย์ไปทำไมมีอะไรเป็นจุดเด่นแล้วเราคนไทยจะได้อะไรจากการมีพร้อมเพย์น่าจะเป็นคำถามในใจของหลายๆคนนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าพร้อมเพย์จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้บริการโอนเงินมากขึ้นและสามารถใช้พร้อมเพย์ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าบริการต่างๆหรือการจ่ายค่าอาหารเพิ่มความสะดวกไม่ต้องจำเลขบัญชีอีกทั้งยังใช้บริการเชื่อมโยงกับภาครัฐสามารถรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีโดยตรงด้วยเลขบัตรประชาชนเช่นเงินสวัสดิการเงินคืนภาษีและเมื่อทุกคนได้ใช้งานกันอย่างเต็มรูปแบบก็จะสามารถใช้พร้อมเพย์ในชีวิตประจำวันทั่วไปได้เลยค่ะแต่จุดเด่นของพร้อมเพย์ที่เห็นได้ชัดในตอนนี้ก็คือค่าธรรมเนียมการโอนที่ถูกลงกว่าการโอนเงินแบบเดิมนะคะการโอนเงินเข้าธนาคารเดียวกันหรือว่าต่างธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์จะช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมไปเยอะมากค่ะถ้าโอนเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยค่ะไม่ว่าจะโอนไปยังธนาคารไหนหรือว่าณจุดใดในประเทศและถ้าโอนเกิน 5,000 บาทก็ยังมีเพดานค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการอีกด้วยค่ะและตอนนี้พร้อมเพย์ก็เปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะใครที่อยากใช้พร้อมเพย์จะต้องเริ่มต้นยังไงมาดูวิธีการกันค่ะผู้ที่จะใช้พร้อมเพย์ก็ต้องสมัครบริการกันก่อนนะคะไม่งั้นใช้ไม่ได้ค่ะโดยเตรียมบัญชีออมทรัพย์หรือว่ากระแสรายวันพร้อมบัตรประชาชนและก็เบอร์โทรศัพท์มือถือไปลงทะเบียนโดยลงทะเบียนได้4ช่องทางก็คือธนาคารตู้ ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งของธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่ค่ะโดยพร้อมเพย์นี้ก็จะใช้บัตรประชาชนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มาผูกกับบัญชีธนาคารนะคะเพื่อใช้เบอร์โทรหรือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนแทนเลขบัญชีค่ะซึ่งหมายเลขมือถือ1เบอร์จะนำไปผูกมากกว่า1บัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้นะคะบัตรประชาชน1ใบก็ผูกได้บัญชีเดียวค่ะและข้อควรระวังสำหรับการใช้พร้อมเพย์ก็คือระมัดระวังรักษาอุปกรณ์เช่นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้เชื่อมต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์เป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาไปใช้งานเช่นเดียวกันกับการดูแลบัตรเครดิตหรือว่าบัตร ATM นั่นแหละค่ะตอนนี้คือตอนนี้กำลังคิดว่าเราจะไปสมัครค่ะเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับเรื่องการคืนเช็คภาษีซึ่งตอนนี้คือเขาจะเท่าที่ฝากกรมสรรพากรเขาจะคืนทางช่องพร้อมเพย์จะได้เร็วกว่าก็ยังมีความกังวลอยู่ครับเพราะว่าบริการนี้ก็เป็นบริการใหม่ที่ภาครัฐเพิ่งจะมาออกนะครับแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนี่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่โดยเฉพาะอาจจะมีเบอร์มือถือคนอื่นไปผูกกับบัญชีของเราแล้วไปขโมยของเราก็มีนะครับหรือการนำบัตรประชาชนซึ่งบางคนก็อาจจะทราบจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วเอาไปผูกกับเบอร์มือถือคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็ยังมีคนกังวลอยู่นะคะนอกจากเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วล่าสุดก็ยังมีคนไปโพสต์ค่ะว่าเขาถูกเอาเบอร์โทรศัพท์ของเขาไปผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ของคนอื่นค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยนะคะก็ต้องให้เวลากันทุกฝ่ายค่ะทั้งฝ่ายผู้ให้บริการในการปรับปรุงแล้วก็ฝ่ายผู้ใช้บริการในการปรับตัวด้วยนะคะและช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจในวงการเทคโนโลยีกันต่อค่ะโปเกมอนโกเริ่มตั้งเสาสปอนเซอร์ในไทยแล้วโดยมีการพบเสาที่มีสัญลักษณ์สปอนเซอร์กำกับอยู่บริเวณมุมบนด้านขวาของรูปภาพและรายละเอียดของเสาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสปอนเซอร์ชุดแรกของไทยที่ได้รับการตั้งเสาอย่างเป็นทางการจาก Niantic Labs ลายเปิดตัว LINE Works ในญี่ปุ่นเพิ่มความสามารถให้กับแอปแชทแบบเดิมโดยการมีพื้นที่บนคลาวด์ปฏิทินและสมุดโทรศัพท์
Instagram เริ่มทดสอบระบบอัลบั้มภาพสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้วจากเดิมที่ฟีเจอร์นี้จะสงวนไว้เฉพาะการโฆษณาเท่านั้นโดยทดลองเปิดให้ผู้ใช้บน Android ก่อนแต่ยังไม่สามารถโพสต์อัลบั้มลงไทม์ไลน์ได้ Facebook ประกาศปรับอัลกอริทึม News Feed โดยพิจารณาเรื่องข่าวปลอมและการใช้ข้อมูลเรียลไทม์มากขึ้นมีการเพิ่มปัจจัยช่วยวิเคราะห์ว่าโพสต์นั้นเป็นข่าวปลอมหรือสแปมในทางกลับกันถ้าโพสต์ของเรามีแนวโน้มว่าจะเป็นของจริงก็มีโอกาสถูกแสดงผลเพิ่มขึ้นนี่ก็คงเป็นผลมาจากที่ตอนนี้เนี่ย Facebook ถูกโวยในเรื่องข่าวปลอมเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยค่ะแล้วถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคนก็อาจจะเลิกใช้ Facebook ไปเลยก็ได้นะคะเขาก็ต้องรีบมาปรับปรุงกันละค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้ที่ it24hrs.com นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ